คดีนี้ไปดูเรื่องพลาดที่ผิดเลยสวัสดีครับผมพงพันธ์วรัยชัยตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดการสถานีดับเพลิงลุกฝางกองบัญชาการดับเพลิง2นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครระหว่างปฏิบัติหน้าที่มีประชาชนเดินมาแจ้งว่าไม่สามารถเปิดรถเองได้นายคนนี้ครับวิ่งตามดับเพลิงเพราะว่ากุญแจตัวเองไขรถตัวเองไม่ได้เอ้าช่วยเขาหน่อยแล้วมันคงติดนะมั้งพี่ไปดูรถให้ผมหน่อยจะไขก็เนี่ยไขยังไงก็ไขไม่ออกเลยพี่ทำไงครับเนี่ยฮะช่วยหน่อยช่วยหน่อยเนี่ยไขตั้งแต่หน้าเลยนะไขยังไงไขไม่ออกได้เดี๋ยวผมดูให้พี่ไม่มีปัญหานี่ครับมีประสบการณ์ครับต้องรู้ทุกอย่างครับเวลาประชาชนเดือดร้อนนี่จะได้ช่วยเขาได้ครับสุดยอดดับเพลิงครับเก่งเก่งเฮ้ยรถข้างหลังนี่เหมือนกันอย่าบอกนะเฮ้ยผิดคันไอ้เจ้าของตะไลไม่ใช่รถแกมันดิไขไม่ออกไงเฮ้ยตายแล้วเฮ้ยงัดรถไขวะเนี่ยโอ้ยทำไมพี่โอ้ยพี่ไม่ได้หรอครับลองทุกวิธีแล้วอ่ะมันไม่ได้พี่เอาไงดีอ่ะไม่ต้องเอามันผิดคันหยุดเลยทุบเลยหาทุบอะไรพี่ทุบรถนี่ไงเร็วๆผมเรียกหาว้ายอย่าทุบแค่งัดก็จะพังจะแย่แล้วนี่ถึงก็จะทุบเลยตะไลแน่เลยเฮ้ยอย่านะพี่ดับเพลิงคิดหน่อยอย่านะทุบรถพี่เนี่ยนะนี่ไงหินทุบเลยเฮ้ยอย่าไม่หินทุบรถพี่ไม่หินพี่ก็พังแล้วดิพังไม่เป็นไรรถผมมีประกันผมเคลียร์ได้ไอ้บ้ามีหรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่รถแกพี่มันจะดีเหรอพี่ทุบเลยรีบทุบนะพี่นะทุบเลยอย่าเฮ้ยอย่านั่นกูเอาแล้วเรียบร้อยแล้วครับพี่เฮ้ยเจ้าของมานี่คุณตำรวจจับผมทำไมเนี่ยเจ้าของรถเขาแจ้งว่าคุณไปทำอะไรรถเขาเจ้าของรถคนไหนนี่ไงเฮ้ยไม่ใช่แล้วคุณตำรวจนี่เจ้าของรถคนนี้ใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยรถผมคุณมามั่วอะไรรถผมเนี่ยรถพี่ไหนนี่รถผมนี่กุญแจฮะไขปั๊บออกหังออกเลยเอ้าแล้วรถผมอ่ะรถพี่อยู่ด้วยไงมันเหมือนกันน่ะฮะรถแกขนอนจริงด้วยเจอแล้วรถผมนี่ครับขอบคุณมากนะครับพี่ครับใจด้วยนะเอาเฮ้ยไอ้ตะไลจะไปไหนเนี่ยก็เจอรถแล้วไงจำลองรถที่ทุบรถนี่แหละถ้าใครทุบผมไงคุณทุบผมไม่ได้ทุบทุบไปก่อนแล้วเฮ้ยไอ้ตะไลตายงานนี้มีตายอยากจะบ้าพาเขาทุบรถคนอื่นแล้วมันไปเฉยเลยเฮ้ยหินก้อนเมื่อกี้อยู่ไหนอะทุบตัวเองให้ตายแล้วเป็นผีไม่หลอกมันให้หัวโกรนเลยเจ็บใจนักใช้ไม้แขวนผ้ากำลังสะเดาะกรอนระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังช่วยงัดแงะอยู่นั้นเจ้าของรถตัวจริงพาสายตรวจมาคิดว่าจะมาโจรกรรมรถเจ้าของรถที่มาแจ้งตอนแรกจำผิดคันรถสีเดียวกันรุ่นเดียวกันเหมือนกันเลยเข้าใจผิดถ้าไม่รู้ว่าใครผิดผมตัดสินให้หินผิดละกันเพราะถ้าไม่มีหินกระจกก็ไม่แตกขอขอบคุณคุณพงพันธ์วไลใจพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานีดับเพลิงห้วยขวางเจ้าของเรื่องให้เจ้าหน้าที่ทุบรถ